สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมี่ซีดมาแชร์สูตรข้าวผัดไก่ไข่ฟูกรอบนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับอันนี้เป็นไข่เจียวฟูกรอบที่หมี่ซีดเจียวไว้เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปด้านล่างเดี๋ยวหมี่ซีดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในขั้นตอนการทำไข่เจียวฟูกรอบนะครับอันนี้เราก็เอาไข่เจียวฟูกรอบเนี่ยมาหั่นให้เป็นลักษณะชิ้นๆแบบนี้นะและเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นไก่ใครชอบกินมากก็ใส่เยอะหน่อยใครชอบกินพอดีๆก็ใส่พอประมาณนะครับก็ทำการหั่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็จะเอามาหมักด้วยซอสหอยแล้วก็ผงปรุงรสนะครับจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็นำไก่นะครับลงไปผัดกับน้ำมันผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะสุกนะครับและเมื่อเนื้อไก่สุกแล้วนะครับเราจะใส่แครอทลงไปแครอทเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็ทำการผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนกว่าแครอทจะนิ่มลงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละนะครับจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสนะครับใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนในการผัดนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเพื่อให้วัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยมีความหอมกลิ่นกระทะนะครับก็คือถ้ามันมีกลิ่นไหม้ๆกระทะนิดนึงเนี่ยข้าวผัดของเราก็จะหอมมากๆเลยครับใครที่ไม่ถนัดเขย่านะครับก็ไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้มีซีสใส่ไข่ปูแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูข้าวผัดไก่ไข่ฟูกรอบนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับยังไงมีซีสก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เบื่อการกินข้าวผัดไก่แบบเดิมๆนะครับลองทำวิธีนี้ดูนะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนอย่างยังไงเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามชมในคลิปถัดไปด้วยนะครับ